ตำรวจไซเบอร์รวบหนุ่มพนักงานขายมือถือในห้างดังเมืองจันทร์สะสมภาพและคลิปโป้เด็กโดยสามารถจับกุมนายมนัสพลปิยะในความผิดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหลังได้รับการประสานข้อมูลจากสำนักงานตำรวจสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI กรณีมีบริษัทผู้ให้บริการอีเมลชื่อดังรายงานข้อมูลสำคัญผ่านทางศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาว่าพบบุคคลอัปโหลดภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารลงในระบบคลาวด์จำนวนมากโดยล็อกอินมาจากประเทศไทยจึงประสานความร่วมมือมายังตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายชุดสืบสวนวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สอท.3สืบสวนและจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยยึดโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กและเครื่องบรรจุข้อมูลตรวจสอบพบภาพและคลิปลามกอนาจารเด็กจำนวนมากผู้ต้องหายอมรับว่ามีอาชีพเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจันทบุรีชอบสะสมคลิปโป๊เด็กเอาไว้ดูไม่ได้นำไปขายหรือส่งต่อแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ทั้งหมดไปตรวจสอบและขยายผลเพิ่มเติมหากพบว่ามีการหลอกลวงเด็กหรือนำคลิปเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์หรือจำหน่ายจะดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปก่อนที่จะควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ